ดูสิความเป็นปกติขึ้นมาไหมอันนี้ทำลายสักก่อนไหมเอาละเพียงแต่หายใจธรรมดาเมื่อกี้เนี่ยฮะที่ซักซ้อมการหายใจจะเบาปวดมาเจ็บแล้วบอกตอนนี้ข้อตกลงนั้นคือเจ็บขอให้บอกเจ็บไหมหลังมือพอไหมขนาดนี้พอเนาะโอเคตามความรู้สึกคำว่าพอดีเดี๋ยวไปนี่นี่พอปวดหัวไหล่ข้อศอกข้อมือไหมครับมีไหมมีตรงไหนหัวไหล่ข้อศอกข้อมือตรงไหนเอต้นแขนโอเคมันตึงนะดูจุดตึงจะหย่อนทีนี้ตึงครับผมทราบแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บขยับดูสิหย่อนไหมทีนี้หย่อนนะฮะนั่นคือหย่อนส่วนนั้นพอเวลาปล่อยจะเสียพลังงานได้เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับตอนที่หายใจมันจะแน่นพอเราปล่อยโอ้ยมันเบาสุดเหมือนกันทำนองเดียวกันฮะลักษณะโทษครับตอนนี้จะเบากว่าเดิมด้วยเลยอึ๊บสังเกตมึนหัวเบาหัวมึนหัวจะหายนะครับโทษครับอึ๊บอึ๊บไหวไหมครับเนี่ยตอบไหวโยกเล่นอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บได้แล้วเจ็บไหมเนี่ยไม่นะหายใจผมปล่อยจะเบาแป๊บนั่นสึกเบาไหมเบานะยังไม่พอทำท้ายทอยว่าเบาเยอะแยะไหมเวียนหัวเมาหัวนะรู้สึกว่าปกติหรือยังค่ะโอเคนะแถมเลยตาสว่างได้ไหมตามสว่างของแถมเลยนะรู้สึกสดชื่นไหมค่ะเนี่ยที่เห็นผมฟังดูอย่างง่วงหรือสดชื่นหรือยังรู้สึกนะต่อไปนี้สดชื่นมากกว่านี้อีกสังเกตโทษครับหย่อนตัวตามนี่แหละคือสองมือเปล่าผมโทษครับอย่าเริ่มหายใจมันจะโล่งกว่าเดิมเยอะเลยหายใจพลังจะมาเลยเหนื่อยง่ายจะกลายเป็นเหนื่อยยากครับคือหายใจมันจะได้ยาวขึ้นนั่นเองครับปึ๊บก็ปึ๊บปึ๊บนี่ที่ว่าตึงมากๆที่แรกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าต่างจากเดิมเยอะแยะเลยช่วงบนจากบนก็กระหายช่วงล่างสายมั้งก็ครับเอ๊ะปุ๊บนี่วันนี้ล็อกออกมาแค่นี้ครับเพราะว่าทางคุณเอิญเขาสงสารนะว่าให้ไ
มีพิเศษหน่อยนะก็สงสารมาครับเมื่อกี้ก็ดูที่เฟซบุ๊กนี่ก็ดูนี่น่ารับได้เลยต่างจากเดิมเยอะแยะไหมกลับมาคิดว่าเป็นปกติหรือยังแหล่แล้วมาข้างล่างนี่นี่ครับทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยไอ้ที่ว่าช้างนี่ครับดูจะกลายเป็นกาแฟ โอ้ชาเยอะจริงๆนี่นะครับ นี่หอมไหมครับหนูปัดหนูปวดเข่าเลยปวดเข่าปากก็เอียดทุกวันปากก็เอียดไหมเส้นเกียร์มันจะเบาพลังงานตอนนี้มันวิกฤตพิสดารมากใช่ไหมครับเส้นหลังนี่ตึงมากเลยเส้นขอบค่ะนี่นะดึงไปหมดแล้วล่ะครับข้างนี้ด้วยจะขึ้นไปก็ต้องดูว่าจะไปจัดการแค่เชื่อที่เราคาดถามว่าใช่ไหมได้นะข้างซ้ายยืนมากก็ไม่ผิดไม่ยืนก็ไม่ได้เป็นอาชีพทำงานอาชีพไม่ยืนก็ไม่ได้โทษครับ
สบายมากนะฝ่าเท้ามันใครเดินสิตอนฝ่าเท้าไหมหายใจยาวโล่งเราระหว่างเดินมาก่อนหน้านี้กับเดินเล่นเดี๋ยวดีและหรือจะเดินกลับค่ะต่างกันเยอะไหมค่ะมีพออัพเดอร์ความรู้สึกทั้งนั้นดีกว่าความรู้สึกก็คิดว่ารู้สึกมันตื้อๆแต่ฝั่งนี้เทชามาประมาณ6ปีอันนี้ประมาณปีนึงฝั่งนี้จะเยอะยังคือข้อมูลเดิมนะใช่ข้อมูลใหม่เดี๋ยวนี้เป็นไงก็รู้สึกว่ามันตื้อๆตื้อๆอยู่นะแต่คำว่าช้าไม่มีนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้เวลาเขาด้วยให้เวลาไฟฟ้ามันทำงาน มันจะน้อยลงเยอะน้อยไปถึงที่บ้านก็ถูแข้งถูขาจะไปใส่มันว่าถุงเท้าไม่ต้องใส่ผมบอกว่าอย่าไปใส่มันมากเลยอ๋อไม่ใส่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกใส่แล้วมันไม่ดีอ่ะไม่ถูกที่รัดเข่าถ้าเป็นผมไม่ใช่เลยอ๋อเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้อ๋อได้แค่ทางใจที่มันรักไม่ให้กระดูกมันเสียดสีกันได้แค่ทางใจได้แค่ทางใจใส่ได้แค่ทางใจแต่ก็จริงไม่ได้หรอกไม่ว่ากันเพราะมันใช้มาแล้วเป็นผมต้องถอดทิ้งชัดเจนไหมลองประเมินซิที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่แต่ศีรษะถึงปลายเท้าเลยประเมินผลทั้งหมดก่อนหน้านี้เสียสวัสดิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าช่วงบนนะก็รู้สึกเตียนองนะแต่ช่วงขาก็ยังรู้สึกชาๆนั่นเฉลี่ยแล้วทั้งหมดช่วงล่างถ้าคิดเป็นล่างบนอ่ะบน 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์บนรู้สึกว่าเตียนองก็เหลืออยู่ประมาณน่าจะ 30-40% โอเคไปแล้ว 70-80 ไปแล้ว 70-60 เนาะข้างล่างข้างล่างน่าจะ50 50 50 50เฉลี่ยทั้งหมดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยทั้งหมดก็น่าจะใช้เวลาทำแค่นี้เวลาทำมันจะถ้าประกอบความเข้าใจไปด้วยนั่นแหละครับจะหายแบบยั่งยืนนี่คือความสำคัญโอเคนะแต่เดินตัวเบามากไหมใช้กำลังมากเบาขึ้นตัวเบามากใช่ว่ามากมากตาสว่างขึ้นมาได้เยอะแยะบนหัวได้มาทั้งตัวบนรวมทั้งหมดก็น่าเห็นใจเพราะมันโฟกัสแต่ของเก่าๆทั้งเข่าทั้งฝ่าเท้าอยู่นี่ชีวิตก็อยู่ตรงนี้มันหนักแน่นแต่จริงๆมันทั้งหมดคือภาพรวมทั้งหมดของร่างกายพลังให้มันให้ภาพรวมทั้งหมดชัดเจนกว่ากินยาเยอะกินยาไม่ได้ระยะสั้นแต่มันสะสมเคมีเอาออกยากเลยต่อไปจะคิดกินยาอีกไหมเมื่อมรู้ได้ไปใช่ไหมก็จะคิดกินยาอีกไหมก็ยังลังแลอยู่งั้นลองไม่กินดูสิสักหนึ่งวันพรุ่งนี้ลองไม่กินใช่ไหมครับกินยากินข้าวอย่าให้ยาแทนข้าวไปทีใช่ไหมต้องพยายามทิ้งสิ่งนั้นเอาธรรมชาติเข้ามากกันไม่งั้นเราทิ้งมันไม่ออกนะใช่ตลอด10ปีที่ผ่านมาน่าเห็นใจแต่ว่าถ้ามันตกผลึกแล้วว่าดูว่าเป็นยังไงครับสังเกตว่าร่างกายตัวเองเป็นยังไง
รียบเทียบนี้นะฮะแล้วต้องหนีจากสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมชาติต้องคิดอย่างนั้นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนทั้งหมดเป็นยาทั้งสิ้นส่วนยาที่เข้าว่าคือเคมีถูกต้องตามกฎหมายก็เรียกว่ายาแต่เป็นโทษกับร่างกายหมอเขาไม่บอกว่าเป็นโทษเป็นเครื่องมือทางการต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้เราต้องหาที่บอกว่าเป็นโทษแล้วใครจะมาชี้แน่ชี้เป็นโทษคนที่บอกว่าเป็นโทษจับหน่อยเดียวก็วัดกันตรงไหนวัดกันตรงที่เขาจะวายไปวัดกันตรงที่สองมือเปล่าดีกว่าชัดเจนไหมความรู้สึกจะเป็นจริงยึดความรู้สึกเป็นหลักแล้วจะดีวันดีคืนเห็นเนาะเมื่อเข้ามาสู่ถนนสายนี้แล้วก็เปรียบเทียบแล้วอย่างน้อยสุดก็ 60% 65จริงๆผมวันนี้มันใจ70 75ที่ได้มันทั้งหมดทั้งการหายใจระบบหายใจทั่วตัวอันนี้แค่เป็นตัวหนักเนี่ยหนักมากชาทรมานคือมันไม่ใช่ว่าชาเนี่ยหายบางครั้งชาไม่มีมันจะชาตลอดทั้งมันอย่างเงี้ยนอกจากนอนหลับอย่างเงี้ยถ้าหลับไปก็ไม่รู้สึกเลยใช่ทูไปเรื่อยๆไปผมตัวร่างกายผมเป็นไฟฟ้าสถิตจำเลยมันจะแลกเปลี่ยนมันเองร่างกายผมคือไฟฟ้าสถิตบอกจะรู้เรื่องพวกนี้มันจะแลกเปลี่ยนของมันเองโดยตัวมันเองเมื่อกี้ให้ผมกลับกับเก่าอยากหายเป็นปกติเป้าหมายเราเดิมมันปกติต่อมันก็ชาผิดปกติช้ามากถอดถอนคำว่าชาเห็นไหมความไม่ปกติออกไปเยอะหน่อยคิดได้ไหมฮะตรงนี้ก็ขอให้คิดในกรอบให้ได้น่าจะหายไปทีน้อย200วันเวลาที่ผ่านมา10กว่าปีที่ตรงนี้ไม่เกิน3ครับไม่เกิน3นี่ครั้งเดียวครั้งแรกนะต้องมาหาคุณลุงอย่างก็ยังเหลืออยู่ก็สมควรอย่างยิ่งใช่ว่าไม่เกิน3ครั้งเห็นนะครั้งนี้ประเมินผลแล้วจริงๆผมใช้เวลาสัมผัสไม่เกิน15นาทีบ้างอีกทีนึงค่ะใช่นะคิดเปอร์เซ็นต์หน่อยสิประมวลให้ได้ครับผิดถูกอย่าไปติดใจว่าก่อนค่ะก่อนกับหลังเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยประมวลให้ได้เพราะมันเป็นประมวลผลก็มีความรู้สึกดีขึ้นแต่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เป็นข้อแม้แต่มันไปต่อไม่ได้อย่าเป็นคนแต่เอาคำว่าดีขึ้นเป็นหลักคิดว่า5050ก็ได้เอา45ก็ได้เป็นอะไรขอให้มันรู้สึกว่าดีมันไม่ได้ใช่ไหม 10% นั้นยังดีก็ลองคิดดูไม่ได้ใช้อะไรนี่คือตัวหลักอย่าไปหวังผลทำให้หายมันผิดธรรมชาติดีขึ้น40% ขอให้ประมวลผลให้ได้ดีขึ้น 5% มันน่าวันนี้เวลานี้น่าเดี๋ยวนี้แล้วมันก็มันผ่านไปจะดีขึ้นแน่นอนผมบอกไม่เคยสั่งโอเคไหมจบเนาะเข้าใจตรงกันจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยยังงงตัวเองให้เข้าใจตัวเองอะไรก็สู้ความเข้าใจตัวเองไม่ได้0906540542ค่ะ
จบข่าวครับโอเคนะเอาไว้เป็นการ